วันนี้วันอาสาฬหบูชานะเป็นเหตุการณ์เมื่อ 2,609 ปีก่อนเป็นวันที่ปณิธานของพระสัมมาสัมโพธิสัตว์สิทธัตถะสำเร็จคือท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงถ้าท่านตรัสรู้แล้วบอกต่อไม่ได้หรือไม่ได้บอกต่อก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นแค่พระปัจเจกพุทธเจ้านี้วันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่ท่านแสดงธรรมธรรมเทศนาครั้งแรกเลยเรียกว่าปฐมเทศนาแสดงให้พระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็ประสบความสำเร็จพระโกณฑัญญะได้เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าท่านก็ปิตินะอุทานเลยบอกโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธรรมะของท่านนั้นสามารถรู้ตามได้ผู้ที่รู้ตามได้ก็เป็นอนุพุทธะรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ท่านมีปัญญามากเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะพระสารีบุตรท่านเคยกล่าวอย่างอาจหาญบอกว่าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่มีปัญญามากกว่านี้แล้วเราเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะก็ควรจะเดินการปฏิบัติให้สมกับเป็นลูกศิษย์ของท่านอาศัยปัญญาให้มากหน่อยมันก็เหมาะกับคนยุคเรานี่แหละคนยุคเราจะอาศัยศรัทธามันก็ไม่ค่อยจะมีอาศัยสมาธิมันก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยความรู้ความฉลาดอะไรเนี่ยมีแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มีสติมีปัญญาจริงๆมันก็คนส่วนน้อยอยู่นั่นเองคนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้หรอกฟังธรรมะแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปหรือไม่สนใจที่จะฟังธรรมะเลยในโลกนี้มีคนตั้ง 6-7,000 ล้านคนมีคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักกี่คนเองอย่างเมืองไทยเรามีคน60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านคนที่สนใจที่จะเรียนนั้นมีสักเท่าไหร่กันยิ่งธรรมะแบบเถรวาทยิ่งน้อยนักเข้าไปใหญ่นะศาสนาพุทธยุคนี้มหายานเขาเผยแผ่ได้กว้างขวางกว่าเพราะปรับตัวตามโลกไปปรับศีลสมาธิอะไรปรับหมดแหละพระบางสายเขาก็มีเมียได้อย่างของเราเป็นเถรวาทพยายามให้เที่ยงตรงกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้มากที่สุดมันก็อยู่ในเมืองไทยเมืองพม่าเขมรลาวลังกาอะไรเนี่ยที่หลักๆ ก็มีอยู่เท่านี้เองประเทศเล็กๆ เทียบสัดส่วนแล้วนิดเดียวแล้วในประเทศพุทธเถรวาทที่มีคนไม่มากเมืองไทยก็60กว่าล้านเองเทียบกับคน 7,000 ล้านทั้งโลกมันนิดเดียวใน60กว่าล้านเนี่ยที่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆจะมีสักกี่คนที่ลงมือปฏิบัติจริงๆจะเหลือสักกี่คนที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมะจะเหลือสักเท่าไหร่
มันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะงั้นพวกเราหลวงพ่อถึงเตือนเรื่อยๆว่าอย่าประมาทนะศาสนาพุทธแท้ๆนั้นอาจจะหมดไปเมื่อไรก็ได้งั้นตั้งอกตั้งใจศึกษาไว้จะศึกษาธรรมะเบื้องต้นนะลองศึกษาปฐมเทศนาดูทำไมท่านต้องสอนปฐมเทศนานี้เป็นธรรมจักรสอนครั้งแรกทำไมเลือกเรื่องนี้มาสอนในธรรมจักรเนี่ยท่านจะเริ่มต้นบอกว่าสิ่งที่ผิดนั้นมีสองอย่างที่นักปฏิบัติไม่ควรทำอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขาลิกายนุโยโคการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปแสวงหาความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายในโลกเราเห็นไหมกระแสของกามทุกวันนี้รุนแรงขนาดไหนคนที่คิดออกจากอำนาจของกามเนี่ยมันจะมีสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งๆเท่านั้นเองแล้วจะมาบอกว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดีจริงไม่ได้นะจริงๆคือไม่ได้ปฏิบัติจริงตกเป็นทาสของกามนั่นแหละติดในรสชาติของความสุขความสบายความเพลิดเพลินติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางร่างกายไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนอันแรกเลยท่านบอกสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรเสพมีสองอย่างอันนี้เป็นภาษาโบราณนะถ้าพูดภาษาสมัยนี้ก็คือสิ่งที่นักปฏิบัติไม่ควรทำมีสองอย่างก็คืออันหนึ่งการปล่อยตัวปล่อยใจตามกำลังของกิเลสกามไปวันวันหนึ่งก็แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าท่านบอกนะการแสวงหากามไม่อิ่มไม่เต็มเรื่องของกามไม่อิ่มไม่เต็มงั้นแสวงหาไปเรื่อยๆมันก็วนเวียนไปในวัฏฏะที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ท่านย้ำอันที่สองที่ว่าไม่ควรทำคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจตัวเองให้ลำบากบังคับเอาข่มเอากดให้มันสงบให้มันนิ่งไว้อย่างเราจะนั่งสมาธิอย่างนี้นั่งสะคอเคล็ดหลังเคล็ดไหล่เคล็ดอันนั้นไปนั่งบังคับเอาเป็นสิ่งซึ่งไม่ควรทำหรือการเดินจงกรมน่ะเดินแล้วบังคับจิตใจต้องสงบต้องสงบต้องสงบบังคับกายก็ทรมานกายทรมานทางกายบังคับทางจิตใจก็ทรมานทางจิตใจนี่สองสิ่งนะที่ควรจะยกเว้นซะควรเลิกซะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะปฐมเทศนาจะไม่พูดเรื่องนี้แต่นี่ท่านเริ่มก่อนเลยก่อนจะถึงเรื่ององค์มรรคมรรคมีองค์8ท่านบอกต้องฝึกจิตให้ถูกก่อนถ้าจิตเราย่อหย่อนนะตามกิเลสไปเพลิดเพลินไปโอกาสที่จะไปอบายนั้นมีสูงเพราะมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสชักพาไปเนี่ยถ้าเราพยายามบังคับกาย
บังคับใจพยายามควบคุมมันเราบรรลุพระนิพพานไม่ได้แต่ไปสุคติได้งั้นระหว่างตึงเกินไปกับหย่อนเกินไปเนี่ยตึงดีกว่าหย่อนเข้มข้นไว้ก่อนดีกว่าเริ่มต้นด้วยการหย่อนเลยงั้นอย่างเริ่มต้นเนี่ยเราจะภาวนานะตั้งอกตั้งใจทำไปก่อนผิดไม่เป็นไรทำแล้วมันเครียดไม่เป็นไรเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาทำไมมันเครียดมันเครียดเพราะว่ามันไปบังคับตัวเองบังคับจิตใจตัวเองบังคับร่างกายตัวเองทำไมมันไปบังคับตัวเองเพราะมันอยากดีมันอยากเนี่ยมีตัณหานะมีกิเลสจะเกิดการบังคับตัวเองเป็นการกระทํามีวิบากมีความทุกข์เกิดขึ้นอยากดีก็ยังดีกว่าอยากชั่วอยากดีก็ยังดิ้นรนแสวงหาทางพ้นทุกข์ทีแรกมันก็ผิดทางก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกลงมือทําทีแรกยังไงก็ไม่ถูกหรอกอย่างเราภาวนาน่ะเริ่มต้นเราภาวนาไปอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเรานึกว่าอย่างนี้ใช่แล้วถูกแล้วภาวนาจนเรานึกว่าดีแล้วนะไปเจอครูบาอาจารย์หรือมีโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองที่ทำอยู่นี้ยังไม่ใช่ที่คิดว่าถูกๆน่ะมันถูกในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถูกในขั้นระดับที่เข้มข้นขึ้นไปอย่างเราบังคับกายบังคับใจอยู่เนี่ยเราก็ดูเราก็รู้สึกดีกว่าปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าทีนี้เราก็คิดว่าบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้นี่ดีพอภาวนาไปเรื่อยๆเราก็พบว่านี่ไม่ใช่การเพ่งก็เกิดจากตัณหาอยู่ดีเราอยากดีเราก็เลยไปนั่งเพ่งเอาสิ่งที่ได้มาก็คือความเครียดทางร่างกายและจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าไอ้เพ่งไม่ดีนะเนี่ยพอรู้ว่าเพ่งไม่ดีอยากหายเพ่งอยากเลิกเพ่งทำอย่างโน้นทำอย่างนี้หาทางปฏิบัติใหญ่เพื่อจะเลิกเพ่งเนี่ยคิดว่าดีวันนี้ทำอย่างนี้แล้วมันเลิกเพ่งอีกวันหนึ่งมันเพ่งอีกแล้วมันทำอย่างที่เราว่าดีมันไม่หายอีกแล้วมาหาวิธีอย่างอื่นต่อไปอีกทำไปแล้ววันนี้หายอีกวันหนึ่งจำไว้ทำอย่างนี้แล้วมันเลิกเพ่งอีกวันหนึ่งมันเพ่งแล้วมันก็ไม่เลิกแล้วเนี่ยเราค่อยๆสังเกตทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะทีแรกคิดว่าถูกฝึกไปฝึกมามันก็ยังไม่ใช่มันก็คือการเข้าไปบังคับกายบังคับใจแต่เปลี่ยนรูปแบบการบังคับให้มันประณีตมากขึ้นเนี่ยเราค่อยๆเรียนไปนะเราจะพบว่าที่เราทำอยู่นั้นมันไม่ถูกหรอกหลวงพ่อสอนบ่อยๆนะว่าที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกแต่ทำไปก่อนเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยผิดมากกว่าถ้าไม่ทำเลยก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเราก็จะมีทุกขติเป็นที่ไปมีสภาวะที่เสื่อมโทรมเสื่อมทรามลงไปเรื่อยๆเพราะจิตนั้นมีธรรมชาติไหลลงต่ำมันตามกิเลสมันตามง่ายจิตที่ยกระดับของตัวมันเองให้พ้นจากกระแสของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเราตกอยู่กลางน้ำเชี่ยวนะจะขึ้นจากน้ำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องฝืนต้องอดทนต้องอะไรงั้นทีแรกก็อดทนทำไปก่อนทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปพระ
ระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทโชวัดสวนสันติธรรมบ้านโค้งดาราอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกราบอนุโมทนาสาธุค่ะ